สวัสดีครับวันนี้กินเที่ยวกับวัดเมียวทัวร์เราจะไปเที่ยวหลวงพระบางด้วยกันนะครับเราเดินทางจากด่านห้วยโกนจังหวัดน่านประมาณ11โมงก็มาถึงท่าเรือจอมเพชรบ่าย2โมงครึ่งเราต้องเอารถลงเรือข้ามฟากเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งหลวงพระบางแต่วันนี้เราจะไปนั่งรถไฟความเร็วสูงกันก่อนสถานีรถไฟหลวงพระบางอยู่ห่างออกไปนอกตัวเมืองประมาณ10กว่าโลนะครับพอมาถึงสถานีรถไฟเราจะเห็นอาคารผู้โดยสารเขาสร้างไว้ใหญ่โตมากด้านบนของชานชาลาตรงนี้เขาไม่ให้รถขึ้นมาเราต้องจอดรถไว้ด้านล่างแล้วลิฟต์ด้านล่างขึ้นมาตรงหน้าชานชาลาตรงประตูทางเข้าจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจพาสปอร์ตและตั๋วเดินทางกระเป๋าทุกใบต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์เหมือนขึ้นเครื่องบินเลยครับสิ่งของที่ห้ามนำขึ้นขบวนรถไฟนะครับเมื่อถึงเวลารถไฟใกล้จะมาเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราออกไปรอด้านนอกใกล้ๆกับชานชาลาก็จะมีช่องซึ่งระบุไว้ในตั๋วนะครับว่าเราจะนั่งตู้ไหนก็ต้องไปยืนรอตรงบริเวณตู้นั้นนะครับพอรถไฟเขาจะจอดสถานีละ5นาทีแค่นั้นการขึ้นเราก็ขึ้นจากประตูหลังประตูหน้าสำหรับผู้โดยสารที่จะลงเราก็เดินเลือกที่นั่งตามเบอร์ที่นั่งที่ระบุไว้ในตั๋วนะครับที่เราขึ้นวันนี้เป็นรถไฟชั้น2ก็จะมีเบาะด้านหนึ่งเป็น3ที่นั่งอีกด้านหนึ่งเป็น2ที่นั่งครับราคาค่าโดยสารรถไฟจากหลวงพระบางไปวังเวียงคนละ 119,000 กีบตั๋วรถไฟที่สปป.ลาวนี่นะครับเขาเปิดขายล่วงหน้าแค่3วันก่อนเดินทางและจำกัดให้ซื้อได้คนละ3ใบเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวนะครับถ้าคิดว่าจะมาซื้อตั๋วเองเนี่ยจะลำบากนิดนึงนะครับควรต้องหาเอเจนซี่อะไรที่เขารับจองตั๋วนะครับเราก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ก็เพื่อความสะดวกและก็ได้นั่งรถไฟแน่ๆนะครับทิวทัศน์สองข้างทางระหว่างหลวงพระบางไปวังเวียงก็จะเป็นวิวภูเขาก้อนเมฆน้อยใหญ่ลอยอยู่บนยอดเขาทิวทัศน์สวยงามครับภายในรถติดแอร์เย็นสบายมีพนักงานเข็นรถมาจำหน่ายน้ำดื่มจากหลวงพระบางมาวังเวียงรถใช้เวลาวิ่ง40นาทีพอถึงวังเวียงวันนี้เราจะยังไม่เข้าที่พักนะครับเราก็จะไปเที่ยวที่วังเวียงอินเตอร์พาร์คกันก่อนฝนเพิ่งตกไปก่อนหน้าที่เราจะมาถึงนะครับพื้นถนนเปียกวิ่งผ่านตัวเมืองทางด้านเหนือเข้ามาเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็จะเลี้ยวขวาเพื่อที่จะข้ามแม่น้ำซองข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของตัวเมืองวังเวียงจากตัวเมืองวังเวียงมาวังเวียงอินเตอร์พาร์คใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับที่วังเวียงอินเตอร์พาร์คเป็นสวนขนาดใหญ่มีสระน้ำด้านหนึ่งแล้วก็มีบาลากูนด้วยที่นี่อีกฝั่งของสระน้ำก็จะมีพวกรูปปั้นไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆตั้งอยู่เต็มสวนเลยนะครับเมื่อเราเดินถ่ายรูปกันจนทั่วสวนเราก็จะกลับมาที่บริเวณน้ำซองเพื่อที่เราจะลงเรือหางยาวล่องชมวิวทิวทัศน์ตามลำน้ำซองเรือที่เรานั่งจะเป็นเรือหางยาวสามารถนั่งได้ลำละ2คนเราจะใช้เวลาล่องเรือประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จจากการล่องเรือก็พวกเราก็จะไปทานอาหารเย็นแล้วก็เข้าที่พักกันนะครับอ
เย็นนี้มีฝนตกลงมากลางคืนเราก็เลยไม่ได้ออกไปชมตลาดวังเวียงยามค่ำคืนที่วังเวียงนี้ก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับคือขึ้นบอลลูนชมเมืองราคาท่านละ 3,000 บาทครับรุ่งเช้าเราก็เดินทางกลับหลวงพระบางแต่เช้าวันนี้รถไฟชั้น2เต็มเราต้องซื้อตั๋วรถไฟชั้น1ในราคา 189,000 กีบมาดูภายในรถไฟนะครับจะมีห้องน้ำซึ่งดูแล้วสะอาดดีนะครับรถไฟชั้น1จะมีเบาะข้างละ2ท่านนะครับเบาะก็จะกว้างกว่าชั้น2เล็กน้อยมีที่พักเท้ามีที่วางของซึ่งพับเก็บไว้ตรงเท้าแขนมีที่ชาร์จแบตเป็น USB อยู่ด้านล่างเช้าวันใหม่ที่หลวงพระบางกิจกรรมที่เราต้องทำก็คือตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้านักท่องเที่ยวก็จะมานั่งรอพระประมาณ 5:30 ซึ่งก็จะมีชาวบ้านนำข้าวเหนียวมาจำหน่ายแล้วก็จัดโต๊ะให้เราเป็นชุดๆมีตั้งแต่ราคาชุดละ100บาทถึง200บาทเรียงรายกันมาตามถนนสายนี้นะครับประมาณ6โมงทั้งพระทั้งเนนนะครับก็จะออกมาบิณฑบาตที่นี่พระเนนเยอะมากเป็นร้อยๆเลยล่ะครับตักบาตรเสร็จเราก็เดินชมตลาดเช้าของเมืองหลวงพระบางและก็แวะเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิตซึ่งเขาไม่ให้บันทึกภาพก็เลยไม่ได้นำภาพมาฝากเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปเที่ยวน้ำตกกวางสีเขาบอกว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของหลวงพระบางนะครับระยะทางจากหลวงพระบางไปน้ำตกกวางสีนี่ก็ประมาณ33กิโลเมตรผ่านหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเข้าไปถนนที่ผ่านหมู่บ้านข้างในก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ต้องขับรถก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับผ่านชุมชนหลายชุมชนเราต้องนำรถมาจอดที่ลานจอดรถและซื้อตั๋วจากที่นี่จากนั้นเขาก็จะมีรถก๊อปขึ้นไปส่งเราที่ทางเข้าน้ำตกครับแล้วเราก็มาถึงน้ำตกกวางสีได้ชมความงามของน้ำตกกวางสีผมว่าทุกท่านน่าจะหาโอกาสมาเที่ยวสักครั้งนะครับเพราะว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามจริงๆก่อนเดินทางกลับเราก็แวะร้านกาแฟหาขนมเบเกอรี่รองท้องกันนะครับเพราะว่าจากหลวงพระบางมาด่านห้วยกวนก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเราคงจะไปถึงหน้าด่านประมาณ6โมงเย็นนะครับ
ริปนี้นะครับจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปที่ไหนโปรดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ